ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนที่ได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน TikTok โดยมีการตอบคำถามคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถามเรื่องของคดีภาคผู้เยาว์ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้ภาคผู้เยาว์ซึ่งครูไพบูลย์ตอบกลับไปว่าตนและอดีตภรรยาได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาและทางครอบครัวของฝ่ายหญิงก็รู้ดีอีกทั้งยังมีการจดทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกันอยู่กันมา7ปีจนกระทั่งทั้งคู่ตัดสินใจหย่าคิดว่าหากตนเป็นคนธรรมดาคงจบไปแล้วคงไม่เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ซึ่งจากการไลฟ์ของครูไพบูลย์ก็กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งแม่บ้านหรือต่อพวกเกณฑ์ไม่เป็นไรครับพี่ผมก็อยากเล่าให้ฟังอยู่ครับว่าที่จริงแล้วนะถามว่าถ้าจะเอาความผิดกันในข้อหาภาคผู้เยาว์ตั้งแต่ปี 56 57ตั้งแต่ก่อนที่เราคบกันใหม่ๆตอนนั้นศาลท่านก็ฟังอย่างนี้อยู่แล้วครับผมก็น้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลทุกชั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมจะสู้และผมจะบอกกับสังคมว่าเป็นอะไรได้ภาคผู้เยาว์อยู่ผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผมไม่ได้ภาคเราอยู่กันเพราะเรารักกันเรามีทะเบียนสมรสเรามีลูกด้วยกันเราไปด้วยกันเพราะเรารักครอบครัวสังคมรู้จักผมก็ให้ทุกคนรับรู้ว่าผมมีเมียนะเมียผมคนนี้เราอยู่ด้วยกันเรามีลูกด้วยกันแต่ผ่านไป6ปี7ปีอ่ะเมื่อเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็หย่ากันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็แยกกันอยู่ผมก็มีผ่านมา3ปีที่เราเลิกกัน 3-4 ปีผมก็ได้เมียใหม่ผมผิดเหรอครับผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอครับโอ้ถ้าผมเป็นคนธรรมดานะพี่น้องมันต่างคนมันต่างอยู่มันจบไปแล้วแต่ตอนเนี้ยครับใช่ครับก็อ่านก็อยากให้เข้าใจก็อยากพูดครับแต่ผมมันไม่จำเป็นต้องพูดให้ผู้ใดฟังจักสิเว้าไปเฮ็ดหยังแม่พี่ก็พูดเท่าที่พูดได้แต่ก็ให้กระบวนการทางกฎหมายแล้วแต่ศาลท่านพิจารณาเพราะว่าถ้าถามผมสิ่งที่ผมจะบอกได้บอกทั้งสังคมบอกทั้งศาลได้ว่าผมไม่ได้พลาดผมเนี่ยยื้อกินกันเป็นสามีภรรยาผมมีลูกน้องกันและตอนเฮาคบกันน่ะคบตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี4ปี5ติดตอนนั้นรู้จักกันครั้งแรกนะตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี4ปี5แล้วก็คบกันเป็นแฟนกันแล้วก็รู้ทุกคนรู้สังคมรู้แล้วก็กินอยู่ด้วยกันชั้นสามีภรรยามีลูกด้วยกันไปมาหาสู่กันก็แค่นั้นครับแต่อยู่ดีๆผ่านไปสักปีแล้วครับเลิกกันไป3ปี4ปีแม่เขาบอกว่าอยากฟ้องผมว่าผมไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาที่เขาไปออกรายการกล่าวถึงผมนะครับก็เป็นการฟ้องแก้เกี้ยวก็แค่นั้นครับจากการออกมาไลฟ์สดของครูไพบูลย์เรียกว่าถูกวิจารณ์อย่างมากและเหมือนเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างมากโดยทางเอมิราอดีตภรรยาก็ได้มีการแชร์โพสต์ของทนายเก่งวิศรุตทนายความในคดีดังกล่าวของเอมิราซึ่งออกมาโพสต์เดือดว่าโชโง่ไม่สำนึกแฮชแท็กบักขูลูตอนที่เขายอมนอนด้วยแม่เขาไม่ได้ยอมเข้าใจไหมไอ้โง่สู้ให้จริงนะอยากขอท้ายอุทธรณ์ให้รอการลงโทษนะมึงพร้อมแคปชั่นว่ามีคนบ่ได้หนังสือค่ะคุณตำรวจพร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้ว่าเอียงคือมาไลฟ์สดด่าคนว่าตัวเองไม่ผิดว่าคนปึกเมียก็นั่งฟังผัวเว้าโอ้หรือว่าอยากด่าเองแต่ไม่กล้าด่าหนูออกสื่อใช้ผัวเป็นไม้กันหมาให้คนด่าผัวแทนจะของตอนเจอหน้ามองหน้าหน่อยนะจะยิ้มให้จนล่าสุดครูไพบูลย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลอีกครั้งหลังมีกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ Facebook ระบุว่าแฮชแท็กปกติจะไม่ค่อยสนใจแต่อยากให้มีวิจารณญาณในการฟังอย่าเพิ่งเชื่อความข้างเดียวคนที่ปั้นเรื่องเก่งพูดเป็นใส่ร้ายคนเป็นนิดผมเห็นข่าวออกมาจากที่ผมไลฟ์สดวันก่อนๆบอกว่าผมด่าคนด่าคนอื่นรบกวนไปดูให้ละเอียดฟังให้หมดเอาตรงๆคนพวกนั้นไม่เคยอยู่ในหัวผมที่ผมใช้ให้พวกเขามีบทเลยผมตอบคนที่ถามแบบที่ผมตอบได้เท่าที่ผมทำได้ไม่ได้พาดพิงคนพวกนั้นวงเล็บไม่เคยให้ค่าอยากให้พี่ๆทุกคนที่เสพข่าวศึกษาดีๆบางอย่างผมไม่ได้ทำผมไม่ได้พูดบางอย่างผมไม่ได้ทำไม่ได้พูดก็มีคนแต่งเรื่องกุเรื่องขึ้นมาแต่หากมีคำไหนที่คิดว่าผมด่าผมก็ยอมรับและขอโทษครับแต่เอาตรงๆไม่เกี่ยวกับพวกที่เกาะอยากดังเลยถ้าเขาบอกว่าเขาดีเขาดังบอกพวกเขาหยุดพูดถึงผมทีครับผมยังไม่พูดถึงพวกเขาเลยวงเล็บไม่อยากแม้แต่จะได้ยินเสียงขอบคุณมากครับ
สำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนหรือว่าไพบูลย์แสงเดือนเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2533ซึ่งทางครอบครัวของครูไพบูลย์มีฐานะยากจนจึงได้มีการเข้าโครงการพัฒนาเด็ก CCF เมื่อปีพ.ศ.2538เมื่อตอนอายุ5ขวบได้รับการช่วยเหลือการอุปการะในหลายๆด้านของมูลนิธิครูไพบูลย์จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยช่วงเรียนหนังสือครูไพบูลย์กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาและหารายได้พิเศษไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟร้องเพลงตามร้านอาหารแต่ด้วยร้านอาหารเลิกดึกทำให้กระทบกับการเรียนจึงทำงานได้แค่วันพฤหัสถึงวันเสาร์จากนั้นก็หันมาทำงานในโรงงานที่เขามีการรับเด็กในช่วงปิดเทอมไม่เพียงเท่านั้นครูไพบูลย์ยังรับจ้างทำสปอตโฆษณาเป็นหมอลำตามงานหรือแม้กระทั่งขายลอตเตอรี่ครูไพบูลย์ก็ทำเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อหารายได้เข้ามานั่นเองแต่ถึงจะทำงานหนักแค่ไหนผลการเรียนของครูก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอดครูยังรับผิดชอบหน้าที่เพราะครูคิดว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากและจะไม่ทิ้งมันโดยเด็ดขาดถึงจะเรียนและทำงานอย่างหนักแค่ไหนครูไพบูลย์ก็ไม่ลืมที่จะกลับบ้านและโทรหาแม่เกือบทุกวันครูไพบูลย์เคยพูดไว้ว่าชีวิตคนเราต้องสู้จะเป็นตายร้ายดียังไงผมก็จะต้องเรียนให้จบในระดับปริญญาตรีให้ได้โดยตั้งแต่เด็กครูไพบูลย์มีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นคุณครูและเขาก็ทำตามความฝันได้สำเร็จปัจจุบันนอกจากจะรับราชการครูไพบูลย์ยังเป็นเจ้าของค่ายเพลงจั๊วจ๊าดมิวสิกมีศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากมายอาทิกระต่ายพันนิพาฮันนี่นิชาดาเนมสุรพงษ์ครูอันสแบงบานและนิวเตยสุชาดาถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ